ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงหรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำในกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ำเกินสมควรแล้วหากผู้ใดทำการประมงอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าพระราชกำหนดการประมงปีพ.ศ. 2558ฐานความผิดในมาตรา60และบทกำหนดโทษในมาตรา141มีผลบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรธรรมรัตน์ขจรชัยรายงานจากชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครด้วยความรักและห่วงใยจากโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนเขื่อนน้ำอูลจังหวัดสกลนคร